สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับเมื่อวานเราได้ผสมเกสรบอลสีของแม่เมืองเกาะเกร็ดไปนะครับวันนี้เป็นคืนที่2จะเห็นว่านะครับมีเกสรตัวผู้บานออกมานะครับเยอะเลยครับที่ฝักนะครับด้านบนนี่จะเป็นเกสรตัวผู้นะครับก็จะมีละอองเกสรนะครับเล็กๆๆนะครับฝอยๆเหมือนเส้นขนๆนะครับอันนี้คือเกสรตัวผู้ของบอลสีนะครับวันนี้เราจะมาทำการเก็บเกสรตัวผู้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ผสมพันธุ์กับบอลสีที่มีดอกต้นอื่นต่อไปนะครับเกสรตัวผู้อันนี้ก็คือจะเป็นเกสรของเมืองเกาะเกร็ดเดี๋ยวเราก็มาทำการเก็บเกสรกันเลยครับอาจจะมองยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนกับดอกเลยนะครับไม่งั้นนะครับเกสรตัวผู้คือถ้าเราไปแตะต้องหรือมีการกระแทกนะครับหล่นหมดเราต้องค่อยๆเขาให้ได้มากที่สุดครับผมก็จะใช้ผู้กันแล้วก็เศษกระดาษนะครับรองไว้ด้วยนะครับคือเราต้องการเก็บให้เยอะที่สุดครับใช้ผู้กันนะครับปาดละอองเกสรเป็นประมาณนี้นะครับมือสั่นเล็กน้อยก็จะมีหล่นบ้างนะครับแต่เราก็เก็บให้ได้มากที่สุดบางคนเขาก็ใช้วิธีการโน้มดอกออกมานะครับแล้วก็เคาะลงบนซองหรือกระดาษหรือถุงนะครับแต่ผมเคยลองทำแล้วล่วงเละเทะหมดเลยครับเสียดายแล้วแต่ความถนัดนะครับคือทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เก็บเกสรให้หล่นน้อยที่สุดนะครับก็จะมีฝอยๆออกมารอบๆนะครับเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นการ
ร็จสิ้นนะครับการผสมพันธุ์ดอกบอนสีของแม่เมืองเกาะเกร็ดนะครับแล้วเราก็ผสมพันธุ์เกสรตัวเมียแล้วแล้วก็เก็บเกสรตัวผู้เพื่อเอาไว้ใช้งานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามว่าฝักนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นดังที่เราตั้งใจหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีลูกของเขาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอนคอนหวันและเพจ Facebook รังบอนคอนหวันด้วยนะครับสวัสดีครับ